สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขบายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมงคุยคำเมาบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปพัฒนาตัวเองดีกว่านะครับไปเรียนรู้พัฒนา SME เพราะว่ารัฐบาลในเขาจะให้เงินงบประมาณ 3,400 ล้านบาทในการสนับสนุนนี่นะครับคุณสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือสสว.ครับท่านได้ไปพูดในงานมอบรางวัลเชิดชู SME ไทยที่มีศักยภาพสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดดเด่นท่านบอกว่าประเทศไทยมี SME ร่วมนะครับ2,800,000รายครับเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและก็พัฒนา SME ในปีงบประมาณ60นี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้19หน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุน SME รวม 3,487 ล้านบาทผ่าน81โครงการด้วยกันครับในส่วนของสสว.นั้นได้รับงบประมาณในส่วนของงบบูรณาการ 1,226 ล้านบาทก็แบ่งเป็นงบบ่มเพาะ SME ครับรวมทั้งภาคการเกษตรและก็อื่นๆอีก149ล้านบาทส่งเสริม SME ที่ประกอบกิจการเดิมให้เติบโตแล้วก็มีนวัตกรรมอีก584ล้านบาทแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอีก493ล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนี่เป็นสินค้า SME นะครับถ้าท่านดูแล้วต้องตาต้องใจก็ขอให้ SME ที่สนใจนั้นเข้าไปติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสสวได้เลยครับแต่ SME นี้ท่านต้องรวมตัวกันโดยคุณพลเทพการสับรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านก็บอกเหมือนกันปีงบประมาณ60นี้สกสอได้รับงบประมาณ830ล้านบาทส่งเสริม SME แล้วก็ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานรากระดับฐานรากนะครับผ่าน35โครงการเช่นส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้วก็โครงการสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็โครงการ SME Spring Up แล้วก็โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมครับค่ะอาชีพอะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นอาชีพสุจริตทำได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องนะคะหาทางที่จะลดรายจ่ายให้มากที่สุดค่ะครับอยากจะฟังข่าวต่อเลยครับมี FM 100.5 รออยู่ในช่วง 5:00 นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขบายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมงคุยคำเมาบ่ายสาม